ับสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปบ่ว่าสิอยู่ฟังไทยฟังลาวสาวแหล่คนเก่าคนเดิมมาแล้วค่ะวันนี้สาวแหล่จะมาเล่าให้ไทยพี่น้องฟังว่าอีกเดือนเดียวน้องเอลิน่าจะเข้าบานาฮาเกนแล้วสาวแหล่จะไปส่งน้องยังไงเพราะว่าสาวแหล่ไม่มีรถไทยพี่น้องจ้าเมื่อวานนี้สาวแหล่เพิ่งจะได้อีเมลจากทางหน่วยงานที่ช่วยเหลือสาวแหล่เนาะว่าโรงเรียนน้องเอลิน่าอยู่ที่ไหนแต่มันก็ไม่ไกลจากบ้านหรอกค่ะไทยพี่น้องค่ะสาวแหล่ก็เลยเดินตรวจเช็คเวลาว่าตั้งแต่บ้านไปถึงโรงเรียนน้องเอลิน่าใช้เวลากี่นาทีแล้วกว่าสาวแหล่จะกลับมาถึงบ้านแล้วเดินไปถึงโรงเรียนสาวแหล่กี่นาทีซึ่งก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงไทยพี่น้องจ๋าแต่โรงเรียนน้องเอลิน่าเปิดแต่เช้าของสาวแหล่เนี่ยเปิด 2:30 ตอนเช้าสาวแหล่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเดินไปส่งลูกแล้วเดินย้อนกลับมาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทันโรงเรียนเนาะสาวแหล่ก็เลยว่าจะซื้อจักรยานไทยพี่น้องเอาจักรยานปั่นไปส่งลูกอยู่โรงเรียนอนุบาลแล้วก็ปั่นไปโรงเรียนเจ้าของเพราะว่าเราไม่มีรถเนาะจ๋าไทยพี่น้องและอีกอย่างนึงเราก็ยังไม่มีเงินซื้อรถเดี๋ยวจะใบขับขี่อีกงานเราก็ยังไม่ได้ทำโรงเรียนเราก็ยังไม่ได้ไปเรียนอาศัยเรียนแต่อยู่บ้านกับน้องเนยน้องเนยก็คอยสอนก็เลยว่าอันไหนที่จะประหยัดเวลาของเราลงก็แหละก็จะทำนั่นก็คือซื้อจักรยานเนี่ยก็ว่าแม่นว่าสีส่วนไทยเกินไปคือจังบ้านเฮาได้เด้อให้พี่น้องจ๊ะต้องมีเบาะเด็กนั่งต้องมีเบาะเด็กนั่งใส่ตรงท้ายรถจักรยานถึงจะปั่นไปส่งลูกได้เพราะว่าวันที่1เมษาน้องเอลิน่าก็เข้าโรงเรียนอนุบาลบ่เป็นน้ำตาหิมะเป็นน้ำเทพพี่น้องจ๊ะเพราะว่าตอนนี้น้องเอลิน่ากำลังเล่นกับน้องเนยสาวแหล่ก็เลยต้องรีบออกมาตากหิมะบ่ตักก็บ่ได้ให้พี่น้องจ๊ะเมื่อคืนนี่ตกแห้งแล้วก็มื้อวานนี่น้ำหิมะตกเยอะสาวแหล่ก็เลยต้องตักออกถ้าไม่ตักออกเวลาน้องเนยเข้าไปโรงเรียนเนาะเขาจะเดินออกไม่ได้ให้พี่น้องถ้าจะให้สาวแหล่ตักออกหมดเนี่ยมันคงไม่หมดแล้วเนาะสาวแหล่ก็ต้องตักออกเฉพาะตรงที่หน้าประตูแค่นั้นเพราะว่าตรงหน้าประตูเราเดินเข้าเดินออกถ้าเราไม่ตักออกมันก็ท่วมหน้าประตูและอีกอย่างนึงมันก็จะเกาะกันแน่นแล้วมันจะมืดคุณอากวางบอกแย่ให้พี่น้องจ๊ะอันนี้หน้าประตูบ้านสาวแหล่เพราะว่าเราต้องตักออกทุกวันนี่แหละค่ะชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในต่างแดนเราต้องสู้จะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนสุดท้ายเราก็สู้คือเก่าท่านพี่น้อง เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในต่างแดนเราต้องแข็งต้องอดทนต้องสู้เนาะพี่น้องถ้าเกิดว่ากลับไปอยู่ไทยสาวแหล่ก็คงไม่กลับไปหรอกจ้ะเพราะว่าสาวแหล่เลือกอนาคตของลูกพอน้องเนยเขาจะได้ไปเรียนหนังสือได้ความรู้เยอะพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาโนเวย์ได้ที่สำคัญนั่นก็คือเขาจะได้มีอนาคตที่ดีที่โนเวย์จะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนแม่เขาจะได้ไม่ต้องไปตัดอ้อยก่อนจบคลิปนี้สาวแหล่ก็ขอฝากถ้าพี่น้องกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร้มาปักไว้แต่ต้มไก่ให้สาวแหล่ได้ด้วยจ้ะเพื่อสาวแหล่จะได้มีแรงสู้ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแรงเลี้ยงลูกต่อไปค่ะ
อย่าลืมนะจ้ากดแชร์กดไลค์ตะไคร้มาปักไข่สาวแหลมคุณแม่เลี้ยงเดียวเด้อจ้าพอกันคลิปใหม่จ้า